โดนเข้าอีกรายนักแสดงสาวน้ำหวานซาซ่าหรือว่าน้ำหวานพิมราค่ะล่าสุดเนี่ยถูกนำรูปแล้วก็โปรไฟล์เนี่ยไปใช้แอบอ้างหลอกคนอื่นให้มาลงทุนบิตคอยงานนี้เจ้าตัวต้องรีบโพสต์ประกาศเตือนภัยรวมไปถึงหากใครมีข้อมูลหรือว่าได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้ให้ส่งข้อมูลมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเจ้าตัวเผยกับทีมข่าวว่ามีผู้ประสงค์ดีคนนึงทักมาบอกตนเองว่าถูกนำภาพไปใช้หลอกคนอื่นซึ่งตนเองก็ตกใจแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้ที่ไปแจ้งความวันนี้เพื่อเคลียร์ความบริสุทธิ์ของตนเองว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆจากนั้นจะมีการไปแจ้งปอท.อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน่าจะเป็นความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะคุณเอเนี่ยส่ง DM มาหาหวานว่ามีคนใช้รูปหวานเนี่ยไปเป็นโปรไฟล์ในการคุยแล้วก็แคปรูปจากอินสตาแกรมของหวานต่างๆเนี่ยไปคุยคือเบื้องต้นเนี่ยจริงๆคุยอ่ะมันก็ไม่ได้แตกอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าพอคุยไปสักพักนึงเนี่ยมีการชักชวนหลอกให้เขาไปลงทุนในบิตคอยน์คุณเอคนนี้เขารู้สึกว่ามันแปลกมันไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยคุยต่อเพื่อเก็บข้อมูลเขาก็ส่งแบบพวกพอร์ตต่างๆในการลงทุนนู่นนี่แต่คุณเอเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยก็คือไม่สะดวกในการลงทุนอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆก็ถือเป็นครั้งแรกนะแต่หวานต้องบอกก่อนว่าหวานเนี่ยไม่ได้อยากที่จะให้มันเป็นข่าวอะไรที่มาในช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องอื่นที่เราน่ากังวลมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวัคซีนหรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการหลอกลวงจากเจตนาที่ไม่ดีของคนที่ปลอมแปลงเป็นหวานหวานคิดว่าเป็นกระบวนการไหมคะพี่คือตอนแรกหวานก็คิดอยู่จนผู้ประสงค์ดีคุณเอเนี่ยค่ะบอกว่าทุกครั้งที่มีการคุยโทรศัพท์กันด้วยนะคะมันจะเหมือนข้างหลังมีคนอยู่เยอะมากหวานก็ต้องไปปรึกษากับตำรวจก่อนว่าทางปอทบอกให้หวานนั้นแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้คือหวานก็ต้องไปเคลียร์ความบริสุทธิ์ใจของหวานก่อนหวานก็จะต้องประสานกับทางปอทอีกทีว่าหวานจะต้องดำเนินการยังไงต่อไปแต่ว่าเมื่อวานทางปอทแนะนำว่าหวานควรไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนค่ะหวานก็เลยจะไปที่สน.คลองตันคือพอมันมีการหลอกให้ลงทุนนะหวานรู้สึกว่าเจตนามันไม่ใช่แล้วมันไม่มีความโปร่งใสใดๆแล้วมันก็เข้าข่ายหลอกลวงอะค่ะมันผิดทั้งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยขอบคุณมากๆนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ